นายแล้วว่ารนแสงสนิทผู้อเมริกันสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆศกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยภาพรวมการลงทะเบียนชิมชอบใช้ในช่วง10วันแรกก็คือวันที่23กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เต็มโคต้า1ล้านคนทุกวันนะคะแต่ว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านวันละประมาณ2 0 0แสนคนก็จะเท่ากับว่ามีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านประมาณ2ล้านคนทางกระทรวงการคลังจึงเปิด ให้ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าจะครบ10ล้านสิทธิ์หรือยาวไปจนถึง15พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็สามารถนำเงิน1,000บาทไปใช้ในจังหวัดที่เลือกเอาไว้ใช้ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2562นะคะ สำหรับยอดใช้จ่าย5วันแรกมีผู้ใช้สิทธิ์7,6450คนยอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น628ล้านบาทส่วนใหญ่กว่าร้อยละ50 ใช้จ่ายในร้านโอท็อปวิสาหกิจชุมชนประมาณ330ล้านบาทค่ะร้านอาหารและเครื่องดื่ม98ล้านบาทโรงแรมที่พัก10ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครชนบุรีแล้วก็สมุทรปราการตามลำดับนะคะ ทางด้านนายอุตมส,สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ารัฐบาลจะประเมินผลมาตรการชิมช็อปใช้ในเฟสแรกนะคะก่อนที่จะออกระยะที่2คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะต้องนําปัจจัยด้านของภาวะเศรษฐกิจภาพรวมมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย ขณะที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรก็มีการประเมินมาตรการชิมชอบใช้ที่ประชาชนเนี่ยตอบรับจำนวนมากมีการลงทะเบียนเต็ม1ล้านคนต่อวันอย่างรวดเร็วนะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ20 0 0 0ถึง30ม0 0ล้านบาทเพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ0 1ถึง0.2ซึ่งแนวทางขยายมาตรการก็มองว่าสามารถทาได้ ให้ถึงช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่ควรมีการประเมินว่าจะคุ้มค่าจากระยะที่1นึ่งก่อนค่ะ คือหัวใจสําคัญของโครงการชิมชอบใช้เนี่ยก็คือกระเป๋าเงินที่2ก็คือ g w วอลเล็ตทนั่นแหละค่ะ <c oughs> ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเติมเงินลงไป <c oughs> เพื่อที่จะใช้จ่ายจับใช้จ่ายใช้สอยนะคะในการท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อสินค้า <c oughs> โดยเฉพาะสินค้าโอทอปสินค้า <c oughs> วิสาหกิจชุมชนเพื่อที่เงินนมันจะเข้าไปมุนมุนม,นมุนในระบบเศรษฐกิจ <c oughs> รัฐบาลก็เลยมีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้แล้วผู้ประกอบการก็ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็บริการของตัวเองเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวด้วยนะคะ